และพอพูดถึงการยุบสภาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวถึงการชุมนุมของนักศึกษานะครับว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแหละซึ่งในหลักของการป้องกันโรคโควิด-19 คือออกมาชุมนุมได้นะแต่ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างแต่คงไม่ห้ามให้ออกมาชุมนุมเพราะเป็นความรู้สึกของนักศึกษาที่ต้องการสื่อให้รัฐบาลทราบซึ่งต้องเคารพนะฮะแล้วบอกว่าทั้งนี้การชุมนุมเกิดขึ้นไม่น่าจะมีเหตุให้ติดเชื้อโควิดอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะประเทศไทยไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมา2เดือนแล้วและไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดเดินทางเข้าประเทศด้วยขณะที่คนที่มาจากต่างประเทศก็ต้องกักตัว14วันส่งโรงพยาบาลก็เตรียมพร้อมขอให้ชุมนุมอย่างสงบอย่ารุนแรงเพราะทุกคนมีอารยะและรัฐบาลก็พร้อมรับฟังโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่พร้อมรับฟังความรู้สึกและเจตนารมณ์ของคนทุกฝ่ายนี่และถามว่าข้อเลยนี่แปลว่าถ้ามันรุนแรงกว่านี้รัฐบาลไม่ขยับภูมิใจไทยพร้อมถอนตัวไหมเออนี่คือคำถามที่เราต้องถามพร้อมถอนตัวเพราะไม่รู้แต่พร้อมจะให้ความเห็นน่ะคุณจะเอาอนุทินเนี่ยคุณก็ต้องใจเย็นๆอย่างเขาหน่อยอ่ะก็ตั้งแต่รอบที่แล้วตอนเลือกตั้งเขาก็พูดพอพูดเสร็จใช่ไหมพลิกมาเลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันถูกบันทึกไว้แล้วว่าพรรคแรกที่ออกมาแสดงจุดยืนนี้ที่ชัดกว่าพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วนี่คือพรรคอันดับ2ของจริงไม่ใช่ประชาธิปัตย์แล้วก็มีแต่ว่าคุณอนุทินถามมีคนถามว่าข้อเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเช่นการแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยพร้อมแก้ไขนะครับแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นมีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำประชามติและถ้าทุกคนเห็นด้วยก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ควรเป็นไปตามขั้นตอนทางการเมืองและเป็นกระบวนการประชาธิปไตยนี่ก็มองไปได้2ทางอันหนึ่งก็คือพร้อมขยับกับประชาชนหรือไม่ก็2นี่ก็เป็นกลไกในการที่จะยื้อซื้อเวลาให้รัฐบาลต่อไปเรื่อยๆเพราะการตั้งคณะกรรมการที่รับฟังที่ฝ่ายค้านเขาไม่เอาด้วยเสนอด้วยพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากที่จะทำให้ในกรอบแต่ประเด็นถามคุณหนูก็คือว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะที่มันจะเกิดเขาเรียกว่าความเท่าเทียมกันมีเกิดความเสมอภาคกันนะฮะและทำให้กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยฟังเสียงของคนทุกฝ่ายอย่างจริงจังใช่เพราะที่ผ่านมาก็นั่งกระร่างกันเองพวกคุณเป็นนักการเมืองพวกคุณไม่พูดอะไรสักแอะซะด้วยซ้ำเงียบกันหมดถูกไหมฮะนะครับอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยใช้เงื่อนไขนี้ในการร่วมรัฐบาลก็เงียบเหมือนกันนะอย่าลืมทั้งนี้คุณอนุทินบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยถ้ายุบสภาโดยไม่แก้รัฐธรรมนูญขณะที่ทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็พูดถึงการออกมาเรียกร้องของนักศึกษานะครับโดยบอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของเด็กใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันและเน้นความเมตตาพลเอกประยุทธ์ควรไปรับฟังปัญหาด้วยตนเองเพราะข้อเรียกร้องของนักศึกษาชัดเจนว่าเรียกร้องอะไรและเรียกร้องไปถึงใครจึงไม่ควรถ่วงเวลาด้วยการให้สภาตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับฟังความคิดเห็นแต่ประโยคถัดไปเนี่ยฮะถูกใจผมเลยก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดนะเพราะพลเอกประยุทธ์ชอบพูดอยู่ใช่ไหมครับอยากให้เกิดความสงบสันตินะฮะปกป้องเหตุการณ์ลุกลามบานปลายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งต้องช่วยต้องเข้าไปดูแลนะครับแทนที่จะมองเป็นอีกฝ่ายนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามคุกคามนักเรียนนักศึกษาถึงจะเป็นการสร้างรอยร้าวมากขึ้นนะฮะจึงอยากจะฝากไปถึงนายรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดูแลนะครับและให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพราะไม่อยากให้เป็นการเพิ่มรอยร้าวให้มากขึ้นอีกนะฮะไปกันที่พรรคกล้ามากเลยเหรอฮะเอาละฮะกล้าไม่แล้วละฮะคุณกรนะฮะจาติกาวณิชโอ้คนที่ยกมือแล้วก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายรัฐมนตรีนะฮะใช่ครับใช่ในขณะที่ก่อนหน้านั้นหัวหน้าพรรคคุณก็บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล้ามากครับนะฮะก็กล่าวถึงการชุมนุมของนักศึกษาที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลว่าคนรุ่นใหม่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่มองตัวเองสำคัญสนใจแต่เรื่องเจเนเรชันมีมาตลอดเป็นคำที่ดูถูกเหยียดหยามพวกเขานะครับทั้งที่คนกลุ่มนี้ตื่นตัวกับทุกเรื่องที่กระทบกับชีวิตของพวกเขาเรื่องที่เกิดขึ้นแสดงว่าคนรุ่นใหม่ยังสนใจการเมืองเป็นเรื่องที่ดีเพราะหวังจะเปลี่ยนประเทศไปในทางที่ดีขึ้นส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิที่จะทำได้นะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะฮะเชื่อว่ามีทางออกในทุกๆเรื่องอย่างที่พรรคกล้าทำสุดท้ายไม่น่าเชื่อว่าจะจบด้วยการมาโหนม็อบแบบนี้ก็เลยเนี่ยเสนอมาตัวเป็นตัวทางเลือกในการเปลี่ยนประเทศแบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์ยังไงคุณจะทำสร้างสรรค์ได้ยังไงภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบการปกครองแบบนี้เราได้ยินพรรคกล้าจะพูดถึงข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญไหมฮะมีไหมไม่เห็นพูดอะไรทำไมให้มันเสียปากอ่ะมองตรงปะครับคือไม่ใช่คืออ่านแล้วไม่ได้เห็นสาระอะไรยกไว้บอกมาว่า
มีสิทธิ์ต้านรัฐในกรอบกฎหมายเพราะกฎหมายเขาไม่ให้ต้านตอนนี้พูดทำไมแล้วตอนกปปสพวกคุณอยู่ในกรอบกฎหมายแค่ไหนล่ะฮะช่างกล้านะครับท่านช่างกล้าใช่ไหมท่านหันไปดูตัวเองบ้างว่าเคยทำอะไรไว้นะฮะครับทีนี้มาถึงพรรคก้าวไกลไหมครับไม่พบทบใช่พรรคก้าวไกลแหละพรรคก้าวไกลคือพบทบเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับพูดถึงว่าการที่น้องๆออกมาชุมนุมเนี่ยมันไปร่วมมือกับมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าทำให้คุณวิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับโฆษกพรรคก้าวไกลแล้วก็สสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลทวีข้อความว่าไงท่านวิโรจน์บอกว่าผมก็อยากเรียนถามผบ.ทบ.เช่นกันว่าการทำรัฐประหารในปี57พลเอกอภิรัตน์ในขณะนั้นเป็นกลไกในทฤษฎีสมคบคิดเพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยหรือนี่นะและไปต่อที่คณะก้าวหน้านะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับจัดรายการก้าวหน้าทอล์กจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มาชวนคุยกับประชาชนก็มีประชาชนถามถึงกรณีที่ผบ.ทบ.ออกมาให้ความเห็นเรื่องม็อบเยาวชนปลดแอกว่าจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าในประเทศที่มีประชาธิปไตยเข้มแข็งผู้นำกองทัพไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความเห็นทางการเมืองผู้นำกองทัพไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออกไม่ให้ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ได้แต่เพราะปัจจุบันกองทัพไม่ได้อยู่ใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกองทัพมีสถานะพิเศษในการเมืองไทยที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนจึงทำให้เมื่อเกิดสถานการณ์อะไรผบ.ทบ.จะต้องออกมาแถลงอะไรตลอดเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผบ.ทบ.นะและต้องบอกว่าถ้าใครติดตามดูข่าวผบ.ทบ.ได้มีการเปิดบ้านให้คุณสาธิตเซกาวนะครับนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียเข้าพบซึ่งเป็นการเข้าไปเพื่อเล่าความไม่สบายใจของคุณสาธิตเกี่ยวกับเนื้อหาการปราศัยแต่ถ้าย้อนกลับไป1วันคุณอานนท์นำพาและพริษชีวรักษ์หรือเพนกวินเดินทางไปหาถึงหน้ากองทัพบกขอเข้าพบทำไมรองโฆษกกองทัพบกถึงเรียกว่าม็อบเยาวชนม็อบมุ้งมิ้งสุดท้ายปิดประตูใส่หน้าไม่ให้เข้าพบในขณะที่อีกฝั่งเข้าได้และนี่คือการเลือกปฏิบัติใช่หรือไม่ฟังเสียงคุณธนาธรดูครับบทบาทของกองทัพที่ดีที่เหมาะสมในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยก็คือผู้นำกองทัพออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองไม่ได้นี่เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองไม่ใช่เรื่องของกองทัพภารกิจของกองทัพง่ายๆสั้นๆตรงไปตรงมาสร้างกองทัพที่มีประสิทธิภาพเข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องประเทศหากมีการรุกรานภารกิจของกองทัพมีง่ายๆสั้นๆเท่านี้เองครับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารไม่ใช่เรื่องของกองทัพนะครับส่วนเขาร้องไห้เนี่ยคำถามคือเขาร้องไห้อีกแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับสรุปไม่ได้ร้องไห้นะฮะผบ.ทบ.ออกมาบอกว่าที่สื่อไปลงข่าวว่าผมน้ำตาคลอเนี่ย อย่าไปลงข่าวแบบนั้นการที่น้ำตาคลอเป็นเรื่องปกติคนอายุมากบางครั้งตาแห้งต้องหยอดน้ำตาเทียมนึกว่าใส่ยาหมองบางครั้งเนี่ยพบ.ทบ.บอกว่านั่งเฉยๆน้ำตาก็ไหลออกมาและไอ้ที่ครั้งก่อนๆนี่มันเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอ๋อที่วันช่วงต้นปีใช่ไหมเยาวชนเขาไปรวบรวมมาลงในเต็ม Twitter เลยฮะว่าแกร้องไปแล้วกี่ครั้งที่ไหนบ้างเราไม่ว่ากันเรื่องร้องไห้มันเป็นเรื่องอีโมชันเรื่องอีโมชันแต่แกบอกไม่ใช่ไงไม่ใช่ตาแห้งเฉยๆเป็นตาแห้งมันคือพูดง่ายๆยอมรับว่าเป็นเรื่องความชราครับแล้วขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็แซวกันนะฮะแต่ว่าแหมแต่ละเรื่องแต่ละคนนี่แล้วก็มีการทิ้งท้ายนะฮะปรารภกับคนใกล้ชิดว่าอีกไม่กี่วันก็ไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้แล้วเกษียณแล้วเอาแล้วไม่ใช่วันนี้แต่ว่าเราเจอเรื่องแบบนี้แล้วรัฐประหารแล้วฟังแล้วต้องอ่านให้จบนะหวาดเสียวแล้วกันพูดอย่างนี้ว่าทนอีกนิดนึงนะนี่คือบ่นให้ตัวเองฟังหรือว่าบ่นให้คนสนับสนุนตัวเองฟังงงมากเลยอ่ะแล้วมีผลที่ไทยแลนด์ที่ถามไว้เมื่อวันศุกร์นะครับคุณเห็นคำสั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีบอสอยู่วิทยาทะเลกระทิงแดงขับรถชนตำรวจแล้วเนี่ยคุณเห็นด้วยกับประโยคไหนมากกว่ากันว่า คุกมีไว้ขังคนจนกับไม่ฟ้องตามพยานหลักฐาน เรื่องคุกมีไว้ขังคนจนเนี่ยนะครับคนตอบมาถึง 97% ครับนะครับอ่ะนี่นะฮะผลที่ออกมาขณะที่โพอันต่อไปถามท่านผู้ชมนะครับว่าคำกล่าวที่ว่าม็อบนักศึกษาจะใหญ่ขึ้นหากรัฐไม่ตอบข้อเรียกร้องคุณคิดว่าท่าทีจากนี้จะเป็นอย่างไรวิตกจนต้องยุบสภาหรือตั้งสติแก้รัฐธรรมนูญแล้วพอพูดถึงคำว่ายุบสภานะครับล่าสุด
อาจารย์นพดลกนิกาจากซูเปอร์โพลนะครับเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องยุบสภาหรือปรับรัฐมนตรีกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 1,437 ตัวอย่างสี่กุมารกับคุณสมคิดอันเป็นที่รักไปแล้วก็ต้องดูทิศทางต่อว่าซูเปอร์โพลทำอะไรบทเสนอของคุณอาจารย์นพดลได้ดูคะแนนก่อนเพราะว่ามันไม่เคยเกี่ยวเนื่องกันเลยเกี่ยวเนื่องกันไงอันที่หนึ่งยุบสภา 79.2% โอ้โหช่วยแก้สถานการณ์ต่างๆได้นะและในขณะที่ร้อยละ 20.8 ระบุว่าปรับคณะรัฐมนตรีช่วยได้นะครับและถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชนนะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาลในขณะที่ร้อยละ 21.8 สนับสนุนร้อยละ 20.9 ระบุเป็นพลังเงียบนะอันเนี้ยประเด็นคือถ้า 24.9 เทไปทั้งไม่สนับสนุนรัฐบาลถ้าเราเชื่อตัวเลขนี้เนี่ยคุณมันล่อเข้าไปแบบจะ 80% นะว่าอีกนิดเดียวอ่ะนะแล้วก็เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมืองพบว่ากลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากนะจาก 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ตามมาเป็น 52.2 หลังจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกนะครับแล้วก็ปลดล็อกโควิดช่วงแรกนะฮะร้อยละ 55.6 ช่วงต่อพรกฉุกเฉินและร้อยละ 50.3 ในช่วงสถานการณ์การเมืองในยุคปัจจุบันนี่2อาทิตย์ที่แล้วผมเคยเขียนบทความที่ผมบอกในทฤษฎีการปรับครม.เนี่ยส่วนนึงมันมีเหตุผลว่ารัฐบาลมันเสื่อมความนิยมถึงต้องปรับนะฮะโอ้แล้วอันนี้ก็น่าสนใจฮะเมื่อนำความเห็นของประชาชนในการยุบสภาปรับคณะรัฐมนตรีมาวิเคราะห์ร่วมกับจุดยืนทางการเมืองของประชาชนพบว่าทุกกลุ่มเห็นว่าการยุบสภาคือทางออกช่วยแก้สถานการณ์ได้คือร้อยละ 50.5 นะครับของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลร้อยละ96ของกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลนี่ก็เอาอยู่แล้วนะและร้อยละ63ของกลุ่มพลังเงียบก็ยังจะเอาเรื่องการยุบสภาด้วยใช่กลายเป็นว่าเรื่องของการยุบสภาเป็นเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายนะจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลเขาก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะกลับมาแต่บอกตรงนะถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่แก้เนี่ยรัฐบาลกลับยากประชาชนอาจจะได้น้อยกว่าเดิมนะแล้วสองคือถ้าประชาชนไม่เอารัฐบาลเพิ่มขึ้นเนี่ยกระแสในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งการใช้อำนาจรัฐเข้าไปที่เราคิดว่าง่ายเนี่ยก็จะไม่ง่ายใช่ไหมแล้วการประกาศผลเลือกตั้งที่ไม่ได้มันก็จะลดความชอบธรรมของระบอบลงไปอีกอันนี้ไม่ง่ายนะครับที่เขาวิเคราะห์นะครับนี่ที่อาจารย์พิษเฝ้ารออยู่ว่าไงฮะบอกว่าผลโพลชิ้นนี้เห็นความสำคัญอยู่สองจุดคือหนึ่งนะครับความเห็นประชาชนต่อการยุบสภาที่น่าช่วยสกัดปัญหาการเมืองที่อาจจะลุกลามบานปลายจนยากจะควบคุมไม่น่าจะต้องรอสถานการณ์สุกงอมจนยากจะเยียวยาเพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจึงควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาพูดง่ายๆอาจารย์นพดลเนี่ยก็อยู่ในฝั่งของการยุบสภายุบสภานะครับนะฮะและจุดสำคัญจุดที่2นะครับคือฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลอยู่ในระดับที่กำลังเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อการลงจากหลังเสือของผู้บริหารประเทศดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกแล้วจะลงก็ลงลำบากไม่สง่างามอย่างน่าเป็นห่วงฟังเสียงลูกหลานไว้บ้างพวกเขาส่วนใหญ่บริสุทธิ์ใจจริงๆประโยคนี้ไม่ได้อยู่ในคำตัดในโพเลยแต่ว่าประโยคที่ฟังเสียงลูกหลานไว้นี่มาจากไหนเนี่ยโพนี่ได้เปลี่ยนโพซุปเปอร์โพเสียบตายเปลี่ยนเป็นนพดลโพเฮ้อคนก็จะได้ไม่กังขาโอ้โหคือแต่ว่าสรุปเนี่ยนะโพของอาจารย์นพดลเองเนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นจริงๆแล้วก็พยายามให้ความมั่นใจกับรัฐบาลในสองเรื่องคือหนึ่งเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้พูดง่ายๆลงดีๆลงจากหลังสือดีๆลงดีๆดีกว่านี่น่าสนใจนะเขาชี้ให้เลยนะเพราะว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่เขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องสืบทอดอำนาจหลายอย่างเนี่ยเขาบอกเพราะแกลงจากหลังเสือไม่ได้นี่พวกเคยรักพวกเดียวกันเนี่ยยังบอกเลยว่านี่คือทางออกของคุณแล้วนะลงตอนนี้ดีกว่าเพราะปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้คนอื่นมาแทนนะใช่แล้วก็ข้อ2ก็คือเนี่ยลูกหลานเขาบริสุทธิ์ใจคือเขาคงหวังดีกับคุณประยุทธ์ไงเพราะกลัวว่าถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยโดนไล่ออกแล้วรีบต้องโดนประชาชนขับไล่แล้วรีบภายนอกประเทศเนี่ยคุณประยุทธ์ต้องไปโดนกักตัวลำบากใช่ไหมที่ไหนเขาก็ไม่รับมันต้องโดนกักตัวอีกไงแกอยากไปไหนให้ใหญ่แกไปอเมริกาโอ้โหตายไม่มีประวัตินะไม่มีประวัติไปดูอีกโพลหนึ่งใหญ่ก็จะวนอยู่แถวนี้แหละ